ชาวเน็ตแหกขุดลึกแม่ฟ้องสุภกิจเคยโพสต์ลั่นแรงกลางโซเชียลชี้เวรกรรมมีจริงไม่ต้องชาติหน้ากรรมมันติดจรวดกลายเป็นเรื่องราวดราม่าระอุไปทั่วโลกออนไลน์ค่ะกรณีอดีตคู่รักต่างวัยอย่างนักแสดงวัยรุ่นฟ้องสุภกิจและนักแสดงสาวเอชุติมานยนาที่จบรักกันไปพักใหญ่แต่ดูทว่าจะจบไม่สวยซะแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเอชุติมาพร้อมด้วยทนายความได้มาออกรายการโหนกระแสเผชิญหน้ากับฟ้องแล้วก็แม่รวมถึงทนายรัชพลด้วยจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดการปะทะเดือดระหว่างอดีตแม่ยายและเอตลอดรายการฟ้องสุภกิจก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยได้แนะนำให้เอซื้อบ้านซื้อรถแต่ฟ้องไม่เอาอยู่แล้วเพราะมีบ้านแล้วแต่ยินดีให้ใช้ชื่อได้ซึ่งเอก็ต้องผ่อนบ้าน 20,000 ผ่อนรถ 20,000 แล้วก็ส่งเรียนหนังสือดูแลในทุกๆอย่างด้วยพอเลิกกับเอก็เอารถไปแล้วไม่ผ่อนต่อรวมถึงบ้านด้วยตอนแรกก็ถามเอว่าจะเอายังไงเขาบอกไม่เอาทำให้ตนเสียเครดิตต้องมาใช้หนี้แทนเขาโดยตอนหนึ่งเนี่ยแม่ของฟองก็ยังหลุดปากกลางรายการว่าลูกชายกับเอเลิกกันเพราะว่าเอหมดตัวและย้ำว่าไม่ขออโหสิกรรมไม่อยากเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากได้ยินชื่อเออีกแต่ว่าล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการขุดโพสต์ของแม่ฟ้องที่เคยโพสต์ไว้เมื่อปี2565โดยระบุว่าแบบนี้ต้องโหนกระแสโหนกระแสโหนกระแสและหนีอะไรได้แต่จะหนีผลของการกระทำตัวเองไม่ได้กรรมที่ก่อเอาไว้มันต้องย้อนกลับไปหาคุณเป็นร้อยเท่าพันล้านเท่าพระจะลงโทษคุณอย่างหนักและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่ฟ้องก็ได้โพสต์อีกว่าเวรกรรมมีจริงตามชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้ากรรมมันติดจรวดใครทำอะไรไว้มารับกันอย่างสะสมสาธุสาธุ